What is this, Danny? I found it. What will I be? หากพูดถึงหนังชุด Evil Dead หรือผีอมตะมีจุดเริ่มต้นมาจากการนำเรื่องราวในหนังสั้นเรื่อง Within the Woods ปี1978ของแซมไรมี่มาสร้างใหม่อีกครั้งหลังจากเคยนำหนังสั้นเรื่องนี้ออกฉายและได้รับเสียงตอบรับที่ดีจนกลายเป็นความคิดจะสร้างเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวขึ้นมาโดยเขาได้เงินทุนประมาณ 375,000 เหรียญสหรัฐนำมาพัฒนาเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวซึ่งมีการถ่ายทำที่ยาวนานอย่างยิ่งรวมเวลานาน3ปีเลยทีเดียวและในที่สุดวันที่15ตุลาคมปี1981ภาพยนตร์สยองขวัญทุนต่ำ The Evil Dead ก็ได้เริ่มเปิดตัวฉายรอบปฐมทัศน์ณ Redford Theaterโรงภาพยนตร์เล็กๆในเมืองดีทรอยต์ The Evil Dead หรือในชื่อดั้งเดิมว่า Book of the Dead ทำให้ผู้คนในโรงภาพยนตร์ต่างสะดุ้งโหยงด้วยความกลัวและความน่าสยดสยองของมันสิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์ชุดผีอมตะโดดเด่นเป็นพิเศษก็คือความสุดทางของเรื่องทั้งด้านความสยองความตื่นเต้นและเป็นภาพยนตร์ที่คนดูมีปฏิกิริยากับเรื่องอย่างมากทั้งการส่งเสียงเชียร์ให้พระเอกกล้าไปสู้กับผีร้ายหรือกระทั่งส่งเสียงร้องเตือนให้ตัวละครระวังเรียกได้ว่านี่อาจจะเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการทำให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับภาพยนตร์ได้ถึงที่สุดอีกด้านหนึ่งที่ถูกพูดถึงก็คือฉากสยองขวัญต่างๆตั้งแต่ขวานสับเลื่อยยนต์ไปจนถึงฉากในตำนานอย่างต้นไม้ข่มขืนคนที่ผู้ชมมากมายต่างบอกว่าเป็นสุดยอดฉากสยองขวัญที่จะต้องจดจำไปชั่วชีวิตอย่างแน่นอนหลังจากผ่านมาหลาย10ปีในปี2023นี้ขอเชิญพบกับ Evil Dead Rise ผีอมตะผงาดหนังเรื่องที่5ในจักรวาล Evil Dead เรื่องราวสุดหักมุมของ2พี่น้องที่ห่างเหินกันนั่นคือเบธและเอลลี่ที่การกลับมาของพวกเธอถูกขัดขวางโดยเหล่าปีศาจกระหายเลือดทำให้พวกเธอต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งสำคัญเพื่อเอาชีวิตรอดและรับมือกับฝันร้ายเกินกว่าจินตนาการร่วมพิสูจน์ความไม่มีวันตายของผีอมตะได้ใน Evil Dead Rise What will be, will beนับจากภาพยนตร์ Evil Dead ภาคแรกซึ่งเป็นผลงานของผู้กำกับแซมไรมี่เข้าฉายในปี1981โลกของภาพยนตร์สยองขวัญก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์สยองขวัญที่โดดเด่นแล้วแหวกแนวแห่งปี1981เรื่องนี้นั้นเริ่มมาจากเพื่อน3คนในเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก่แซมไรมี่ร็อบทาเพิร์ตและบรูซแคมเบลได้ระดมเงินจำนวน 375,000 เหรียญสหรัฐเพื่อสร้างภาพยนตร์ต้นทุนต่ำเมื่อภาพยนตร์เรื่อง The Evil Dead เปิดตัวฉายที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ก็มีนักเขียนชื่อดังอย่างสตีเฟนคิงได้กล่าวว่านี่เป็นต้นแบบภาพยนตร์สยองขวัญสุดโหดแห่งปีสำหรับเขาต่อมาในปี1983ทาง New Line Cinema ก็ได้นำ The Evil Dead เข้าฉายในสหรัฐอเมริกาและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเพราะด้วยทุนสร้างอันน้อยนิดแต่กลับทำเงินได้สูงถึง 2.7 แสนเหรียญสหรัฐแถมยังฮิตสนั่นในตลาด Home Entertainment เมื่อออกเป็นวิดีโออีกด้วยหลังจากนั้น The Evil Dead ก็มีภาคต่อตามมาได้แก่ Evil Dead 2 Dead by Dawn ปี1987และ Army of Darknessปี1992ภาพยนตร์แฟรนไชส์ Evil Dead สะท้อนให้เราเห็นถึงความอัจฉริยภาพและความมุมานะไม่ยอมแพ้ของคนทำหนังกลุ่มเล็กๆจากจุดเริ่มต้นที่ได้สร้างสรรค์หนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งขึ้นมาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดพวกเขาก็สู้ไม่ถอยเหมือนกับที่แอชตัวละครหลักในหนังทุกภาคไม่ยอมแพ้ในการต่อสู้กับผีร้ายที่ตายยากเย็นนั่นเอง Meaning. และในปีนี้ Evil Dead กลับมาอีกครั้งในชื่อ Evil Dead Rise กำกับโดยลีโครนินโดยมีแซมไรมี่ผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์นี้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างบริหาร Evil Dead Rise เปิดกล้องถ่ายทำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2021ในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการถ่ายทำจากฉากที่เซตขึ้นในสถานที่ขนาดใหญ่
สำหรับผู้ประสานงานการแสดงผาดโผนหรือ Stunt Coordinator เป็นหน้าที่ของ Stuart Topp ผู้เคยร่วมงานกับผู้สร้างแฟรนไชส์ Evil Dead มาตั้งแต่กลางยุค90ด้านทีมงานผู้สร้างอุปกรณ์ประกอบฉากหรือ Prop Maker ชาวแคนาดา Brian Falkก็เป็นผู้ชำนาญและรอบรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับ Evil Dead เขาเก็บสะสมของที่ประทับใจมานานหลายปีโดยในเรื่องนี้เขามีหน้าที่ผลิตของบางอย่างให้เหมือนหนังต้นฉบับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นต้นฉบับของ Book of the Dead เป็นต้นสำหรับสถิติที่น่าสนใจของ Evil Dead Rise นั่นคือทีมงานต้องใช้เลือดมากกว่า 6,500 ลิตรในการถ่ายทำแต่ทว่าร่างกายมนุษย์ปกติมีเลือดเพียง5ลิตรเท่านั้นจึงเท่ากับว่าต้องใช้เลือดจากร่างกายของคนถึง 1,300 คนเลยทีเดียวตำนานไม่เคยจบร่วมเสียวไส้ไปกับการกลับมาของผีอมตะสุดโหดใน Evil Dead Rise Mom Mommy's with the maggots now What will be will beหากพูดถึงแซมไรมี่ภาพจำเด่นชัดที่สุดคงเป็นฐานะผู้กำกับที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ความโหดสยองผู้ให้กำเนิดหนังสยองขวัญทุนต่ำที่เป็นตำนานอย่าง Evil Dead หรือผีอมตะซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่าความสนใจในภาพยนตร์ของเขาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วัยเด็กแล้วในวัยเด็กเขาชื่นชอบการดูหนังอย่างที่สุดและริเริ่มสร้างหนังครั้งแรกตอน10ขวบด้วยกล้อง8มิลลิเมตรมีผลงานชิ้นแรกในวงการก็คือหนังสั้นสยองขวัญเรื่อง Within the Woods ปี1978ความยาว32นาทีในฐานะผู้เขียนบทและกำกับซึ่งเขาได้ชักชวนกลุ่มเพื่อนมาแสดงเป็นตัวเองผลงานสร้างชื่อให้กับเขาได้แก่หนังชุด Evil Dead หรือผีอมตะทั้ง3ภาค Darkman ปี1990หนังซุปเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของเขาที่แซมทั้งเขียนบทและกำกับนำแสดงโดยเลียมนีสันซึ่งส่งผลให้เขาได้กำกับหนังแฟรนไชส์บล็อกบัสเตอร์อย่าง Spider-Man ไตรภาคในปี 2002 ถึง 2007และทำให้เขาเป็นที่รู้จักระดับโลกในเวลาต่อมาซึ่งแนวทางการกำกับที่มีการใส่กิมมิคของความสยองขวัญตัดสลับเข้ากับฉากแอคชั่นมันๆถือเป็นลายเซ็นเฉพาะตัวที่ฝากไว้ในเกือบทุกผลงานรวมถึงการสอดแทรกความเป็นตลกร้ายและการสร้างผลงานในสไตล์หนังสยองขวัญทุนต่ำก็เปรียบเสมือนเทรดมาร์คของแซมไรมี่โดยปริยายผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจของเขาได้แก่ Simple Plan ปี1998 The Gift ปี2000 Drag Me to Hell ปี2009 Oz The Great and Powerful ปี2013และล่าสุดDoctor Strange in the Multiverse of Madness ปี2022หลังผ่านการสร้างสรรค์ผลงานมาแล้วมากมายล่าสุดผู้กำกับมากฝีมืออย่างแซมไรมี่ขอผันตัวมาเป็นผู้อำนวยการสร้างบริหารหรือ Executive Producer ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการผลิตในภาพรวมให้กับ Evil Dead Rise ภาพยนตร์สยองขวัญลำดับที่5ในจักรวาลผีอมตะที่เขาเป็นผู้ให้กำเนิดซึ่งรับประกันได้ว่าหนังจะโหดสยองเลือดสาดไม่แพ้เรื่องที่ผ่านมาอย่างแน่นอนโดยเขาได้มอบหน้าที่ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ให้แก่ลีครอนินผู้กำกับหนังสยองขวัญชาวไอริชวัย50ที่น่าจับตามองซึ่งมีผลงานภาพยนตร์แนวฮอร์เรอร์หลอนลึกอย่าง The Hole in the Ground ปี2019เป็นที่พูดถึงในวงกว้างมาแล้วส่วนตัวผู้กำกับลีเองถือได้ว่าเป็นแฟนหนังชุดนี้มาตั้งแต่เด็กและเมื่อได้รับมอบหมายให้มากำกับ Evil Dead Rise เขาก็ได้บอกว่าจะทำให้หนังเรื่องนี้อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับหนังเรื่องก่อนหน้านี้และเคารพต่อเรื่องราวที่เคยถูกสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนร่วมสานต่อตำนานโหดสยองเลือดสาดกับผีอมตะผงาดอีกครั้งใน Evil Dead Rise What will be will be Eeny Meeny Miney YouEvil Dead หรือผีอมตะเป็นแฟรนไชส์ภาพยนตร์สยองขวัญที่เดินทางมาไกลเป็นอย่างมากพร้อมกับความสำเร็จอันเป็นตำนานจนถึงวันนี้มีอายุกว่า40ปีแล้วทว่ากระแสตอบรับในการกลับมาทุกครั้งของตำนานผีอมตะนั้นก็ได้สร้างปรากฏการณ์เสมอและในปีนี้ความโหดเลือดสาดแบบจัดเต็มได้กลับมาอีกครั้งกับ Evil Dead Riseพร้อมความสดใหม่แปลกแหวกแนวกว่าเดิมโดยกระแสและผลตอบรับทั้งจากผู้ชมและนักวิจารณ์นั้นถือว่าดีและแรงเกินคาดการันตีด้วยคะแนนนักวิจารณ์จากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes สูงถึง 100% เต็มตั้งแต่เปิดตัวฉายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ดยส่วนใหญ่จะพูดถึงการตีความใหม่การกำกับและบทภาพยนตร์ซึ่งเขียนโดยลีครอนินเองที่สามารถตีความเรื่องราวสยองขวัญออกมาในสไตล์ของตัวเองได้อย่างน่ากลัวและโหดสยองโดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์ดั้งเดิมถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมและน่าพอใจเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีการแก้ไขตีความบางอย่างใหม่เพิ่มเติมได้อย่างเฉียบคมเลยทีเดียวเว็บไซต์ Roger Ebert นักวิจารณ์ชื่อดังได้กล่าวว่าหนังมอบความสะใจทางอารมณ์ในแบบที่ทุกคนรอคอยด้วยแนวทางใหม่ๆตำนานบทใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์บอกว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่ทั้งยอดเยี่ยมสดใหม่และอลิซาซูเทอร์แลนด์มอบการแสดงอย่างเป็นที่น่าจดจำและอินดี้วายกล่าวว่าผู้กำกับลีครอนินได้สร้างตำนานบทใหม่ให้กับแฟรนไชส์และการกำกับที่ยอดเยี่ยมส่งผลให้ภาพยนตร์ที่ออกมาทำให้ทุกคนต้องสะพรึงตั้งแต่ต้นจนจบร่วมพิสูจน์ความเฮี้ยนหลอนสยองโหดกับ Evil Dead Rise